บ้านเสื้อแดงซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะมีสมาชิกเป็นจำนวนมากทั้งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนกิจกรรมเด่นๆของหมู่บ้านเสื้อแดงจะมีอะไรบ้างเราไปติดตามได้จากรายงานที่นี่ค่ะแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นของใครเราจะอยู่ด้วยกันจนวันตายร่วมกันสร้างส่งเสริมแผ่นดินไทยเพื่อนำไปสู่ทางแห่งเสรีช่วยกันเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงให้แข็งแกร่งเต็มทั่วประเทศไทยแม้ลำบากยากเย็นสักแค่ไหนเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเศรษฐกิจกินได้กินได้กินได้ไม่ต้องอับอายในเรื่องทำกินสวัสดีค่ะดิฉันสมพรศรีมหาพรหมนะคะวันนี้จะพาท่านผู้ชมนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเป็นอีกจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ของสีน้ำเงินถึง 100% แต่ณปัจจุบันนี้นะคะหมู่บ้านเสื้อแดงของเราสามารถเข้าไปครองใจกับพื้นที่พี่น้องของเรานี้ได้ถึง 50% แล้วค่ะเราสามารถที่จะเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของเราได้โดยที่จะมีหมู่บ้านมีตำบลมีอำเภอหลายๆส่วนของจังหวัดนะคะให้ความร่วมมือแล้วก็พร้อมที่จะเปิดเผยตัวเองว่าเป็นคนเสื้อแดงค่ะแล้วทีนี้ที่สำคัญสุดนะคะสัญลักษณ์ของการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของเราก็คือรูปของท่านนายกทักษิณค่ะถือเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญแล้วก็ทำให้รู้ว่านี่คือหมู่บ้านเสื้อแดงถ้าหากว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะสนใจที่จะติดตามกับเราว่าการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของเรามีผลประโยชน์ยังไงมีความดียังไงมีความสนุกสนานยังไงนะคะเชิญผู้ชมนะคะติดตามไปกับเราได้แล้วค่ะคนเลยออกมาจากหน้าจอทีวีทุกคนเลยออกมาจากหลังตู้เย็นมาผนึกกำลังกันมาสร้างหมู่บ้านเสื้อแดงในสโลแกนที่เรียกว่าแดงเกิดใหม่ใหญ่กว่าเดิมตบมือดังเองแล้วพี่น้องครับมีหน้าที่ปกป้องรัฐบาลที่มากับการเลือกตั้งโดยเฉพาะท่านนายกยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะครับเพราะวันนี้แหละครับที่สาเหตุผมทำไมถึงเดินทางมาเปิดบ้านแสดงพวกเราต้องมีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นทั่วประเทศไทย 30,000 หมู่บ้านถ้าเรามีหมู่บ้านแสดงเกิดขึ้นจำนวนมากๆคนที่เรารักและคิดถึงคือพระท่านพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของคนแสดงจะได้กลับประเทศไทยเยี่ยงวีรบุรุษไม่ใช่นักโทษใช่ไหมครับพี่น้องครับช่วยกันเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงให้แข็งแกร่งเต็มทั่วประเทศไทยเดิมทีบุรีรัมย์เป็นจังหวัดพื้นที่ของสีน้ำเงินส่วนใหญ่ประชาชนไม่กล้าออกตัวเปิดตัวว่าชอบคนเสื้อแดงแต่ณปัจจุบันนี้พื้นที่ 50% เป็นของหมู่บ้านเสื้อแดงซึ่งทำให้เรามีความรู้สึกรักและก็ต้องการอยากที่จะต่อสู้เพื่อให้อดีตนายกคือท่านนายกทักษิณชินวัตรกลับเมืองไทยอย่างวีรบุรุษไม่ใช่นักโทษและอยากให้พี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดนะคะได้เป็นมวลชนของคนเสื้อแดงเต็ม 100% และที่สำคัญอยากจะให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ว่าพลังมวลชนของสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงยิ่งใหญ่แล้วก็เข้มแข็งขนาดไหนหมู่บ้านเสื้อแดงของเราเป็นหมู่บ้านที่พี่น้องไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนทุกส่วนของประเทศไทยที่รักในประชาธิปไตยก็สามารถเปิดตัวเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงได้ค่ะอยากจะให้ลองติดตามดูนะคะว่าหมู่บ้านเสื้อแดงของเรามีอะไรดีๆหลายอย่างที่ให้ทุกท่านเนี่ยต้องติดตามกันอยู่ตลอดเวลาหมู่บ้านเสื้อแดงนะคะคือกำแพงประชาธิปไตยที่ก่อสร้างรากฐานให้แข็งแกร่งด้วยหยาดเหงื่อแรงงานของคนที่รักประชาธิปไตยพร้อมกับประกาศศักดิ์ศรีเลือดเนื้อชีวิตและจิตใจของคนเสื้อแดงว่าไม่มีวันที่จะสลายหรือแตกดับเลยทำให้หมู่บ้านเสื้อแดงของเราสามารถที่จะอยู่ได้นานและมีพลังมวลชนเพิ่มมากขึ้นในทุกๆวันคนบ้านแวงพร้อมหรือยังพร้อมพี่น้องบ้านโน้นสะอาดพร้อมหรือยังพร้อมพร้อมที่จะสู้หรือยังสู้โอ้ไม่สู้สู้โอ้ไม่สู้สู้ไม่สู้สู้คิดถึงใครทักษิณคิดถึงใครทักษิณคิดถึงใครทักษิณเสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้เสื้อแดงสู้สู้ชายโยชายโยชายโยประกาศให้ตำบลบ้านแวงเป็นตำบลเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยกลับมาครั้งนี้ก็ไม่เหมือนครั้งก่อนอานนท์เขาวิงวอนให้พวกเราช่วยกันอานนท์แสนนานมาช่วยเราสร้างสายสัมพันธ์พี่น้องผูกพันรวมจัดตั้งหมู่บ้านเสื้อแดง
อยากจะให้พี่น้องที่รักประชาธิปไตยนะคะมาถึงทุกวันนี้นาทีนี้คงมีน้อยคนค่ะที่จะกล้าปฏิเสธเราว่าไม่รู้จักสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเนื่องจากในอดีตอีกไม่กี่ปีพวกเราชาวหมู่บ้านเสื้อแดงของจังหวัดบุรีรัมย์จะเดินหน้าเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงให้ครบ 30,000 หมู่บ้านเพื่อให้อดีตท่านนายกทักษิณชินวัตรของเรากลับเมืองไทยอย่างวีรบุรุษไม่ใช่นักโทษที่ใครๆกล่าวหาท่านพร้อมทั้งจะนำความคิดและความต้องการที่อดีตท่านนายกทักษิณอยากจะมอบให้กับพี่น้องมวลชนคนรากหญ้าของเขาว่าความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีสโลแกนคำที่ว่า1ตำบล1สหกรณ์1อาชีพและ1เศรษฐกิจจะทำให้มวลชนคนรากหญ้าและมวลชนคนที่รักประชาธิปไตยทั่วประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นในเร็ววันค่ะแล้วเราจะพักกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรออกปฏิบัติการทำฝนหลวงในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดพิษณุโลกรวมถึงกรณีธกส.สาขาอำเภอบางไทรได้เริ่มจ่ายเงินให้กับเกษตรกรที่มีใบประทวนจากโครงการรับจำนำข้าวในปีการผลิต 2555/2556 แล้วค่ะพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ